ส่งเชียงใหม่เข้าประกวดหน่อยดีไหมเพราะว่าเราดูเยาวราชแล้วเชียงใหม่ต้องบอกเลยว่าคึกคักไม่น้อยไปกว่าเยาวราชเลยนะคะบรรยากาศปีนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักพอสมควรเลยส่วนภูเก็ตเดี๋ยวมีบรรยากาศให้ได้ดูกันเหมือนกันทททคาดว่าปีนี้นะเงินสะพัดกว่า 6,800 ล้านเลยเดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปก่อนนะคะพาขึ้นเหนือไปก่อนที่ตรุษจีนไชน่าทาวน์เชียงใหม่2024ตลาดวโรรสในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าคึกคักมากจริงๆนะคะและนี่ดูภาพบรรยากาศเหมือนถนนคนเดินเลยใช่ไหมใช่คนแน่นเลยนะแล้วนักท่องเที่ยวเห็นไหมฮะค่ะเต็มไปหมดเลยคือถึงแม้ว่าจะเป็นงานไชน่าทาวน์ตรุษจีนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตะกี้เราจะเห็นของกินก็ยังมีพวกลูกชิ้นแดงอ่ะใช่ไหมของกินเจ้าประจำเวลามีตลาดนัดแต่ว่าบรรยากาศคนที่มาเดินเที่ยวงานก็จะมีคนสวมใส่กี่เพ้ามาอันนี้เราก็จะรู้สึกได้ถึงความเป็นตรุษจีนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารจากทั่วประเทศมาเปิดบูธจำหน่ายร้านเป็นนานาชาติเลยไม่ต่ำกว่า50บูธให้คนได้ไปนั่งรับประทานอาหารกันนะคะทำให้บรรยากาศคึกคักมากทีเดียวแล้วก็ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนชาวต่างชาติพากันนำผลไม้มงคลหรือว่าเป็ดไก่ไปถวายเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้ารวมทั้งหมด8จุดในศาลเจ้ากวนอูบู่เบี้ยในย่านตรอกเหล่าโจ้นะคะซึ่งก็มีการประดับตกแต่งบริเวณหน้าศาลเจ้าด้วยแสงไฟอย่างสวยงามและเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีการจุดประทัดถวายเสียงดังตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ธุรกิจเฮงๆปังๆตามความเชื่อนี่ร้านกี่เผาเป็นไงคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นกี่เผาไม่ใช่แค่แดงอย่างเดียวนะชมพูหลายแบบใช่ไหมตะกี้คุณอรวรรณใส่สีฟ้าสวยทุกแบบจริงๆใช่นะคะนี่ของจีนปะเนี่ยอันนี้ผลไม้ชุบน้ำตาลอ่ะจริงหรอจริงเพราะว่าที่จีนเวลาเขาไปเที่ยวกันใช่ไหมเขาก็จะกินพวกผลไม้ชุบน้ำตาลแบบนี้แล้วในไทยก็เลยดังไงอ๋อก็เลยเอามาขายในเทศกาลไชน่าทาวน์ใช่ต้องลองนะเวลามาถือถ่ายรูปสวยมากเลยนี่จากเชียงใหม่ผมไม่น้อยหน้าพาผู้ชมไปอีกที่หนึ่งจังหวัดภูเก็ตลงใต้กันดีกว่านี่นะฮะบรรยากาศที่ภูเก็ตก็คึกคักเช่นเดียวกันปกติภูเก็ตนะเวลาที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลเนี่ยรถก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมใช่รถติดรอบนี้อ่ะก็ติดหนักกว่าเดิมแต่ว่าเงินเยอะขึ้นไงเงินสะพัดเลยในพื้นที่ทั้งคนไทยชาวต่างชาติเขาก็ไปถ่ายรูปกันนี่ฮะมีเป็นเหมือนกับหุ่นตัวใหญ่ๆมังกรแต่ว่ามังกรหน้าตาน่ารักไงคะแบบมุ้งมิ้งพี่พัชจำได้ไหมจุดเนี้ยที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นแลนด์มาร์กอ่ะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเขาจะมีตุ๊กตาซานตาคลอสอ่ะเกาะตึกอยู่ใช่ไหมเกาะตึกอยู่แต่ว่าปีนี้ก็คือตรุษจีนปุ๊บเขาก็เปลี่ยนไงใช่ไหมคะใช่เหมาะมากกับการถ่ายรูปคุณผู้ชมฮะแล้วก็ยังเป็นจุดเช็คอินด้วยนอกจากนั้นครับที่บริเวณวงเวียนสุริยเดชหรือวงเวียนน้ำพุเนี่ยเขาตกแต่งนะเป็นเจกันขนาดใหญ่นี่สวยงามมากอุ้ยเด่นจริงๆนะนี่ฮะแล้วเขาบอกว่าผีเสื้อขยับได้ด้วยนะหรอดอกไม้ก็ขยับได้นี่ผมกำลังดูว่าขยับยังไงไม่รู้อ่ะอาจจะต้องไปยืนดูนะแต่ว่าสวยจริงๆใครที่ไปภูเก็ตอย่าลืมนะไปถ่ายรูปที่บริเวณจุดนี้นี่ไงอ๋อนี่ขยับได้แล้วพึ่งเป็นพึ่งมาตอมดอกไม้มากินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้บานออกมาแบบนี้เลยเอ้ยเก๋เข้าใจคิดนะคะใช่สวยมากสวยมากอันนี้อยู่ตรงบริเวณวงเวียนนะคือเวลาไปถ่ายรูปถ่ายกันได้แต่ว่าต้องคอยดูรถด้วยเพราะว่ามีเด็กๆใช่ไหมนะส่วนทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคุณเลิศชายหวังตระกูลดีนะอยู่ที่สำนักงานภูเก็ตเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนนะ8ถึง16กุมภาพันธ์นี้รวม9วันเขาบอกว่าตัวเลขการจองห้องพักเนี่ยอยู่ที่ 81%ถือว่าเยอะนะ คือเวลาคนมาเที่ยวเขาจะจองยาวๆใช่ไหมแล้วก็มาเฉลิมฉลองกันนะที่พักโรงแรมต่างๆเนี่ยในภูเก็ตเนี่ยมีอยู่ประมาณ 111,000 ห้องจองไปกว่า 80 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็จะมีเงินสะพัดในช่วง9วันนี้นะ 6,800 ล้านบาทเห็นตัวเลขแล้วก็ดีใจกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะกลับมาฟื้นกลับมาคึกคักกันแล้วนี่ค่ะนี่มันหุบมาเห็นเลยนะดอกมันหุบมันบานเองได้อย่างนี้ต้องถ่ายวีดีโอใช่ใช่ถ่ายภาพนิ่งไม่รู้เรื่องพี่พัดไปรีวิวได้นะเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวทันอยู่ไปวันนี้เลยนะคะไปกันที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างไหมครับไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าบริเวณโรงเจบ้วนเฮงตัวถนนพี่ชัยในซอย7-8ค่ะเขาจัดงานตรุษจีนปากเพรียวประจำปี67มีก็ตั้งขบวนแห่พร้อมกับการแต่งกายศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนนะคะ
นำขบวนโดยนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีมีแต่งกายมีขี่ม้าด้วยมีขี่ม้าด้วยเหรอนี่นี่นี่โอ้โหอันนี้มากันทั้งวังเลยนะเนี่ยสาวสาวนะสาวสาวหนุ่มหนุ่มนี่มากันเยอะแยะเลยนะคะก็เดินขบวนกันมีทั้งชุดราชวงศ์จีนชุดองครักษ์พิทักษ์นายคณะครูนักเรียนก็ร่วมกันแต่งกายชุดกี่เผาเดินไปตามถนนแบบนี้มีเป่าปุ้นจีนด้วยนี่เอ้ยไปอย่างช่อง9ป่ะเนี่ยเออนี่ไงเป่าปุ้นจีนน่ะนี่นะคะมีมเหสีด้วยเนี่ยข้างหลังมีมังกรทองนะคะในขบวนเขาก็บอกว่ามีการแห่สิงโตมังกรทองขบวนรถนางฟ้าขบวนแปะยิ้มเอ็งกอนี่ค่ะแล้วเวลาผ่านไปจุดไหนนี่แหละแจกส้มมงคลตลอดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวบ้านผู้ร่วมขบวนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะนอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงเชิดสิงโตการแสดงเชิดมังกรและการแข่งขันอันนี้อยากส่งพี่พัดไปมากเลยทานขนมเปี๊ยะกับนมเฮ้ยเหรอสนใจปะน่าสนใจนะพี่พัดกินได้สักกี่ชิ้นดีนะนี่กินฟรีอิ่มท้องเนี่ยชอบเลยกินฟรีนะคะไม่เน้นไม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วมนะคะเน้นเข้าร่วมและอิ่มนี่แหละมีการแสดงดนตรีสดแล้วก็ร้องเพลงนักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดสีแดงทำให้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยนะคะในงานก็จะตกแต่งด้วยโคมไฟที่สวยงามมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้เซลฟี่อีก5จุดโดยงานนี้ตรุษจีนปากเพรียวจัดขึ้น3วันระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์ก็คือถึงวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะเราเห็นแล้วเราอยากไปเที่ยวทุกที่เลยเนาะบรรยากาศดีมากเลยทุกที่จริงๆนะฮะเมื่อกี้ท่านเป่าบุญจินอันนี้คือไม่ใช่ม้าจริงเนาะเป็นม้าปลอมม้าที่เอามาด้วยอ่ะใช่ไหมเออเป็นชุดเดี๋ยวนี้เขามีชุดหลายแบบใช่ไหมน่ารักดีนะคะน่ารักมาก